เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวน้องแพรม okay. ผมไม่ต้องทวนแล้วบังเอิญว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามข่าวพอดีก็เลยจบลงตรงที่ว่าตำรวจเขาไปจับกลุ่มน้องแพรม เจ้าบ่าวซึ่งมีการเอาเงินสินสอดที่ตัวเองเช่ามาเนี่ยแอบไปคืนคน ที่ตัวเองเช่า แต่ไม่บอกครอบครัวเจ้าสาว คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านของน้องแพรมเนี่ยเขาก็ไม่พูดกับสื่อเลยเพราะเอาจริงเข้าใจว่าเจ้าตัวเองก็เหมือนกับอับอาย แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าสาวก็รู้สึกเสียหน้าเพราะกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยการงานดีทั้งคู่เลยนะฮะคนนึงก็เหมือนกับว่าทำงานการเมืองท้องถิ่นอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นระดับผอ.ภาพน้องแพรมเนี่ยตอนที่โดนคุมตัวมาที่โรงพักน้องแพรมเองเนี่ยเขาน่าจะไม่สามารถจะหาเงินมาแต่งงานกับเจ้าสาวได้แต่ดันไปรับปากกับแม่เจ้าสาวเอาไว้แล้ววันนี้ทางครอบครัวเจ้าสาวเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีนะฮะว่าครอบครัวเจ้าสาวเนี่ยไม่ได้คิดจะเรียกถึง1ล้านตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยก็เหมือนกับพูดในทํานองที่บอกว่าเอ้าถ้าหาได้1ล้านก็เอามาให้กันแล้วกันแต่แม่เจ้าสาวเนี่ยพูดเปรียบเปรยแต่ใครจะนึกฮะคุณผู้ชมฮะว่าทางด้านแพมเนี่ยไปเอาเงิน1ล้านมาจริงๆแต่แม่ก็แปลกใจว่าไอ้1ล้านเนี่ยน้องไม่ยอมแกะออกจากซองคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แพมโดนจับเรื่องเกี่ยวกับการลักทรัพย์แล้วเจ้าสาวจะรักต่อก็สุดแต่เจ้าสาวแต่ที่แน่ๆครอบครัวแม่เจ้าสาวไม่เอาแล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้รับแจ้งข้อมูลใหม่นะฮะว่าเรื่องกรณีเจ้าบ่าวคนนี้มีวีรกรรมเกิดขึ้นที่ภาคเหนือเราย้อนกลับไปยังภูมิลำเนาของเขาครับผู้ชมฮะที่ภาคเหนือคือที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ไปถามบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เรื่องสินสอดจริงๆแล้วเขาโดนจับปรากฏผู้ใหญ่บ้านจำรัดอุปมาณเป็นผู้ใหญ่บ้านสันทรายก้อมหมู่สองตำบลขัวมุงอำเภอสารพีคุณผู้ชมฮะตัวของผู้ใหญ่พูดถึงแพรมฮะบอกว่าเอาจริงก่อนหน้านี้แพรมเนี่ยเจ้าบ่าวที่สังคมเองวันนี้กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยนะฮะเคยอยู่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่เด็กๆอาศัยอยู่กับแม่สองคนพอพ่อเขาเสียไปเนี่ยตั้งแต่แพรมตัวน้อยๆแพรมเรียนจบก็ย้ายไปทำงานที่กรุงเทพทิ้งให้แม่อยู่บ้านเพียงลำพังระหว่างนั้นแม่ได้ส่งเงินเนี่ยให้กับแพรมโดยตลอดค่ะเพราะว่าแพมเนี่ยต่อให้ไปทำงานที่กรุงเทพแต่ไม่มีเงินเลี้ยงแม่แก่ๆที่ต่างจังหวัดบอกว่าต้องเอาเงินไปค้ำประกันเงินเดือนแม่ก็เลยต้องลำบากลำบนหาหยิบยืมจากชาวบ้านส่งเงินให้แพมจนกระทั่งบ้านทรัพย์สินทุกอย่างที่แม่ได้มาจากบรรพบุรุษตกทอดมาแม่ต้องเอาไปจำนองหาเงินให้ลูกจนหมดเนื้อหมดตัวคุณแม่ของแพมเนี่ยนะคะเคยไปร้องเจ้าหน้าที่พม.ให้มาช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ถามว่าแม่แพมอยู่ไหนอยู่กับพม.ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงอะคือผู้ใหญ่คือเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเจ้าบ่าวทอมรายนี้เนี่ยเหมือนกับเอาทรัพย์สินแม่ไปจนหมดจนแม่หมดตัวเลยฮะแล้วแม่ถึงขนาดไม่มีคนช่วยเหลือหลังจากนั้นชีวิตของแม่ก็ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วผู้ใหญ่แกก็ขาดการติดต่อกับทางด้านของเจ้าบ่าวแพมจนมารู้ทีอ้าวแพมไปหลอกเจ้าสาวโดยการไปเช่าเงินสินสอดมาแล้วก็หิ้วเงินสินสอดกลับจนกระทั่งเกือบทำให้ช่างภาพต้องโดนคดีเรื่องลักทรัพย์ให้แม่ส่งเงินเรื่องเกี่ยวกับด้านเงินที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเงินจะต้องไปค้ำประกันเพื่อจะได้ทำงานเพื่อจะได้เงินเดือนแล้วทางแม่น่ะก็คือยังไงก็คือว่าลูกนะครับก็ยังรักลูกอยู่ก็ยอมส่งเงินทั้งที่ไม่มีเงินก็ยอมเป็นหนี้เป็นสินโดยที่กู้เงินเขาอะไรเขาแล้วก็นำที่ดินทั้งมรดกที่ได้รับจากทั้งฝ่ายทั้งแม่แล้วก็ฝ่ายทั้งพ่อต้องเอาไปจำนองเพื่อเอาเงินให้แกแล้วแกก็อยู่ที่โน่นน่ะคือเขาเรียกว่าอะไรครับทำตัวเป็นไฮโซใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่เคยกลับมาบ้านเลยไม่ติดต่อเลยครับนางสาวแพมไม่เคยติดต่อมาทางญาตินี่เลยแม้แต่กระทั่งแม่แกไปอยู่สถานสงเคราะห์แกก็ยังไม่เคยมาเลยครับหายไปหลายปียังครับผู้ใหญ่ครับประมาณคิดว่าน่าจะ6-7 ปีแล้วครับก็คือตอนแรกๆเขาอยู่บ้านเรานะครับตอนที่เป็นเด็กก็เป็นเด็กคนดีก็ตั้งใจเรียนหนังสือแต่หลังจากที่แกไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าแกจะอาจจะเปลี่ยนลักษณะนิสัยยังไงไม่ทราบนะเพราะว่าแกก็ออกจาก
หมู่บ้านชุมชนเราไปอยู่ที่กรุงเทพคุณผู้ชมครับแล้วเอาจริงคดีนี้ที่มันไขได้เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่พยานในงานแต่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ้างว่าเจ้าบ่าวนิ่งมากแล้วที่สำคัญตำรวจเองเขาก็ไปไล่เช็คว่าคนถือกุญแจห้องที่เอาเงินล้านไปเก็บก็คือมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวขนาดที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทุกคนกำลังสงสัยว่าแล้วตอนแพมไปหยิบเงินล้านออกมาจากห้องนอนโดยไม่บอกใครเนี่ยแพมเอาเงินล้านคืนให้กับเจ้าของธุรกิจเช่าสินสอดแล้วนะฮะซึ่งเจ้าของธุรกิจเช่าสินสอดเขาส่งลูกน้องแฝงมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวพองานเสร็จก็ให้เพื่อนเจ้าบ่าวรอเก็บเงินคืนล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปคุยกับใครฝ้ายชื่อว่าคุณหอมเป็นเจ้าของร้านให้เช่าสินสอดแต่เป็นร้านออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เดินทางไปที่งานแต่งเองด้วยค่ะเหรอไม่ใช่ลูกน้องแล้วทีนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ทีมงานลองเปิดคลิปที่ช่างภาพคุณธนาไปร่วมงานขึ้นมาประกอบหน่อยก็ได้นะฮะจะได้มีภาพขึ้นมาประกอบหน่อยเพราะคุณธนาพ้นมนทินแล้วแล้ววันแรกเนี่ยคุณธนาส่งคลิปมาให้เราช่างภาพบอกว่าพี่เอาจริงเขาสาไปจุดธูปสาบานเลยนะฮะเขาถึงได้บอกกับทางว่าคลิปในงานแต่งผมใส่เสื้อผ้าถ้าผมจะขโมยเงินทั้งปึกเนี่ยเสื้อผ้าผมก็ต้องโปง่งเนี่ยฮะอันนี้คือพวกบรรดา งานแต่งเพราะเขาต้องไปถ่ายรูปจนวันนี้เราก็เลยรู้ความจริงแล้วเราก็ติดต่อไปยังเจ้าของที่ให้สินสอดเช่ามาคุณหอมบอกว่าแพรมเนี่ยเจอร้านเขาในออนไลน์คือเซิร์ชหาแล้ววันที่23มีนาช่วงเย็นโทรศัพท์มาจะขอเช่าสินสอด1ล้านซึ่งตอนนั้นค่าเช่าอยู่ที่ 45,000 แต่ทางร้านจะแถมทองให้แพรมบอกว่าทองไม่เอาได้ไหมแต่ขอลดราคาเหลือ 40,000 ตัวเองก็ยืนยันทีนี้ทางร้านบอกนะคะว่าเวลามีการเช่าสินสอดเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานว่าเจ้าสาวเนี่ยต้องรู้ด้วยเพราะมันจะเกิดปัญหาถ้าเจ้าสาวไม่รู้ว่าสินสอดเช่ามาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาบานปลายแพรมเองก็ไปเอาบัตรประชาชนของเจ้าสาวมาแล้วบอกว่าเจ้าสาวอ่ะรู้แล้วแต่ว่าเจ้าสาวอาจยังไม่รู้เลยไม่ทราบเลยแต่เอาบัตรเอามาให้เขาอีกเพราะฉะนั้นทางร้านก็คิดว่าเจ้าสาวรู้คงไม่มีปัญหาในภายหลังเขาก็เลยเดินทางไปที่งานคือวันที่25แต่เช้าเอาเงินสด1ล้านไปให้แพรมแพรมก็บอกว่าเจ้าสาวติดรับแขกไม่ได้มาเซ็นรับเดี๋ยวแพรมจะเซ็นรับให้หลังจากนั้นก็มีแค่แพรมคนเดียวค่ะที่ติดต่อกับคุณหอมแสดงว่าบริการให้เช่าสินสอดเนี่ยเขาต้องให้เหมือนกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับรู้ต้องทราบทั้งคู่แล้วต้องเซ็นทั้งคู่ใช่ค่ะแต่ปรากฏแพรมเซ็นเองอีกเจ้าสาวก็เลยไม่รู้ไม่เห็นนะฮะว่าสามีตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยสร้างเรื่องสินสอดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยผู้ให้บริการเขาเลยยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องนะฮะเมื่อถึงกำหนดคือคุณต้องคืนนะถูกไหมแพมก็หิ้วเงินมาคืนใช่ไหมป้ายคุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือหลังจากเสร็จพิธีคุณแม่เจ้าสาวหอบเงินไปเก็บในห้องพิธีเสร็จไปหมดแล้วคุณหอมเดินไปถามแพมว่าเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วคุณหอมยืนยันว่าแพมเป็นคนไปไขกุญแจเปิดประตูห้องนอนแล้วหยิบเงินก้อนนั้นออกมามอบให้คุณหอมที่หน้าบันไดบ้านคำถามก็คือว่าตั้งแต่วันแรกทำไมแพมไม่บอกแม่เจ้าสาวทำไมไม่บอกเจ้าสาวว่าแพมไขเองเพราะว่าตอนนั้นตำรวจมาเต็มบ้านแล้วนะฮะมันก็เลยกลายว่าแพมปิดทุกอย่างทั้งที่แพมรู้แล้ววันนี้เจ้าของธุรกิจเขายืนยันว่าแพมคือคนไขกุญแจไขกุญแจเองแล้วพอส่งเงินกลับมาให้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหาจนกระทั่งเป็นข่าวไปเมื่อ2วันก่อนมีคนส่งภาพไอ้ฟ้อนเงินนี้มาให้ดูยืนยันว่าเป็นก้อนเงินของตัวเองค่ะก็ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรู้เห็นว่ามีการลักทรัพย์ก็คือลักสินสอดคืนวันนั้นรับเงินเสร็จปุ๊บกลับเลยเหมือนจะพยายามแก่กันแล้วใช่ไหมคะในพิธีแต่แก่ไม่ได้เพราะว่าได้ยินโฆษกประกาศถือว่าโอเคแก่ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก่ไม่เป็นไร1ล้านครบอะไรอย่างเงี้ยตัวของพี่แพรเองเนี่ยเขาไปปรากฏตัวในการเซ็นสัญญาแล้วก็อะไรอย่างนี้เลยเนาะใช่ใช่ค่ะรับฝันในเงื่อนไขนะว่าเซ็นทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรับรู้ร่วมกันแล้วก็ถึงเวลาไม่จริงเนี่ยสุดระหงหน้างานปรากฏว่าเจ้าสาวมาไม่ได้เจ้าสาวติดธุระเจ้าสาวติดนู่นนี่นั่นขอเจ้าบ่าวเซ็นแทนเนี่ยคืออันนี้กรณีแบบใช่เคสของแพมเจ้าบ่าวเจ้าสาวเซ็นแทนเพราะว่าเหมือนเจ้าบ่าวเซ็นแทนเพราะเหมือนเจ้าสาวต้องรับแขกอะไรเงี้ยแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยตามสัญญาเลยค่ะคือเสร็จพิธีปุ๊บก็คืนการเขาลงมาเนี่ยคืออ้อมนั่งรอกันอยู่หน้าหันเราไงลงมาได้มาก็เลยเดินไปถามกันว่าเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมก็โอเคตามขั้นตอนก็พากันรับสินสอดคืนนะคะมันมีธุรกิจนี้จริงๆก็คือให้เช่าสินสอดถามว่าเพราะอะไรก็คืออ่ะมันเหมือนกับเป็นภาพลักษณ์ในงานแต่งและเท่ากับว่าร้านนี้40,000สิ่งเขาคุ้มนะ
แต่ว่าอย่าลืมนะฮะการเช่าสินสอดเนี่ยเขาต้องเฝ้าเงินล้านเขานะฮะแล้วสุดท้ายใครจะนึกว่าหายไปหายมาเจ้าบ่าวหิ้วคืนเจ้าของธุรกิจเช่าสินสอดอ้าวทั้งหมดนี้เจ้าบ่าวโดนจับนะฮะและย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราไปหาครอบครัวเจ้าสาวพี่ชายเจ้าสาวเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีเป็นที่เดียวแล้วก็บอกว่าผมไม่ยุ่งกับเจ้าบ่าวก็ตัดขาดกันเลยฮะระหว่างนี้ไม่กลับไปหากันอีกแล้วเพราะถือว่าถ้าบอกกันจริงๆเนี่ยเอาจริงคุณแม่เจ้าสาวก็ให้อ่ะถูกไหมเพราะแต่แรกเนี่ยเป็นคนมาบอกว่าแม่จะเอาเงินเท่าไหร่แม่ก็พูดเล่นๆล้านหนึ่งแล้วใครจะนึกแพมไปเอาเงินก้อนมันจริงล้านหนึ่งคือแม่เนี่ยที่ความมันแตกก็เพราะแม่ก็คือกลัวเงินจะหายแม่ก็เลยต้องขึ้นไปดูเงินเพราะว่าคนเนี่ยมันผ่านห้องนอนชั้น2เยอะเพราะว่าเขารดน้ำกันชั้น2สุดท้ายมันก็เลยอลวนประมาณนี้จบฮะเรื่องเจ้าบ่าวอลวนกับเงิน1ล้านอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ